ผมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สรรหัตถีรัตน์ที่ใช้คำว่าศาสตราจารย์นำหน้าเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9พระราชทานให้ตามคำทูลถวายของมหาวิทยาลัยมหิดลหาใช่เป็นการข่มขวัญหรือโอ้อวดแต่ประการใดในฐานะเป็นแพทย์ผมย่อมทราบดีถึงอันตรายแก่ชีวิตของผู้ที่อดอาหารมากว่า1เดือนจึงใคร่ขอความเมตตาจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้เลิกจองจำบุคเด็กและเยาวชนที่ได้รับกระบวนการที่อาจจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ยังไม่ได้ทำความผิดหรือยังไม่ได้รับการตัดสินว่าทำความผิดอันที่สองผมตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาได้ติดตาตรึงใจถึงบทพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระราชนิพนธ์ไว้ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่รังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสู่ราลัยสู่แดนดินครับความเมตตากรุณานี้เป็นคุณสมบัติ2ประการแรกของพรหมวิหาร4ซึ่งเป็นคุณธรรมสูงสุดของความเป็นมนุษย์เพราะความเมตตากรุณานี้มันออกมาจากใจจะมีใครบังคับก็เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณธรรมอันนี้มีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราผมว่ามันจะเปรียบดังสายฝนที่ลงมาถล่มแผ่นดินที่กำลังแตกแยกให้กลับเป็นแผ่นดินที่ชุ่มฉ่ำเป็นแผ่นดินเดียวกันใหม่ก็ขอฝากให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมได้คำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยบอกอยากให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินเดียวกันไม่ใช่แผ่นดินที่แตกแยกอีกต่อไปขอบพระคุณครับเชิญอาจารย์ท่านนี้